สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รัวแฟนจริงๆวันนี้เนี่ยเป็นรีวิวแท็บเล็ตเครื่องแรกในรัวแฟนชาแนลเลยก็ได้นะใช่เพราะว่ามันเป็นรีวิวแท็บเล็ตเครื่องแรกจริงๆนะครับก็โอเคในเมื่อเจ้าสินค้าตัวนี้มันเป็นสินค้าที่ไม่ได้คุ้นเคยเท่าไหร่กับการนำมารีวิวในรัวแฟนนะครับก็บนเนี่ยฟอร์แมตในการรีวิวก็จะต่างไปจากการรีวิวมือถือเนาะซึ่งต่อมันเป็นสินค้าประเภทแท็บเล็ตเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าถ้าเทียบกับเจ้า iPad Pro 11นิ้ว M1 ที่ผมมีและใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยตัว Pixel Tablet เนี่ยครับมันไม่เหมือนกันเลยกับการใช้งาน iPad Pro ตัวนี้แล้วก็ use case ต่างๆเนี่ยมันต่างค่อนข้างมากจนกระทั่งแบบนี่มันไม่น่าใช่แท็บเล็ตแล้วอะคือมันไม่ใช่แท็บเล็ตในแง่ที่ว่าสินค้ามันไม่ใช่แท็บเล็ตแต่ว่ามันทำอะไรได้หลายอย่างมากกว่าที่มันจะเป็นแค่แท็บเล็ตอะครับแล้วคนที่มี iPad เนี่ยก็สามารถจะงอกเจ้า Pixel Tablet ออกมาได้โดยที่ไม่รู้สึกผิดอะไรมากเลยจริงๆก็นี่คือรีวิว Google Pixel Tablet จากรัวแฟนครับวันนี้ disclaimer ตัว Pixel Tablet ไม่มีสปอนเซอร์เหมือนเดิมนะครับวิดีโอนี้ไม่มีสปอนเซอร์อะไรทั้งสิ้นนะครับก็จะเป็นรีวิวที่ผมทำเองแล้วก็นู่นนี่นั่นเองหมดทุกอย่างเลยเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนรัวแฟนเนี่ยให้รัวแฟนอยู่ต่อไปได้นานๆก็สามารถ donate หรือว่าจัดการตามช่องทางใน description ได้เลยครับโอเคเจ้า Google Pixel Tablet ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีขาวพอร์เซเลนหรือว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันไปในคลิปแกะกล่องเจ้า Pixel Tablet ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีที่ขาวหน้าขาวหลังนะครับผมแล้วเจ้า Pixel Tablet ตัวนี้ผมก็สั่งซื้อมาเองจากทาง Google Store Japan นะครับโดยที่ไม่มีสปอนเซอร์อย่างที่ได้บอกไปเนาะแล้วก็ราคาที่ซื้อมาคือ 79,800 เยนนะก็ Pixel Tablet ตัวนี้เนี่ยผมสั่งซื้อมาวันที่19เดือน6นะครับตอนนี้ก็22เดือน7ละก็คือเดือนหนึ่งพอดีกับการใช้งาน Pixel Tablet ตัวนี้แต่ว่าจริงๆเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นสินค้าหรืออุปกรณ์ที่ผมใช้อย่างเข้มข้นเลยนะครับเพราะว่า Pixel Tablet ตัวนี้ผมใช้โดยการผูกมันกับด็อกแล้วก็วางไว้ใช้แทนเจ้า Nest Speaker ที่บ้านก็คือผมจะได้ใช้งานมันจริงๆอ่ะทุกครั้งที่ผมกลับมาบ้านนั่นแหละถ้าจะเคลียร์กว่านี้ก็คือตัว iPad Pro เนี่ยจะเป็นTo Go Tablet สำหรับผมก็คือเป็นแท็บเล็ตที่ผมพกใส่ในกระเป๋าตลอดก็คือเวลาผมไปเรียนหรือว่าเวลาผมไปเป็น Teaching Assistant เนี่ยก็จะใช้ iPad Pro ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นการเขียนงานจดงานการถ่ายอะไรต่างๆก็คืออะไรที่เป็น Task นอกบ้านเนี่ยผมจะใช้ iPad Pro ทั้งหมดเลยส่วนอะไรที่เป็นงานในบ้านอย่างเช่นการแบบดูคอนเทนต์ดู YouTube ดู Netflix อะไรแบบเนี่ยหรือว่าการเปิดเพลงอะไรต่างๆนะครับผมจะใช้เจ้า Pixel Tablet ทั้งหมดเลยแล้วมันเป็น use case ที่ผมรู้สึกว่ามันลงตัวสำหรับทั้งคู่นี้มากเพราะว่า iPad Pro เนี่ยเวลามันชาร์จแบตด้วย Type C เนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้ outlet หรืออยู่ใกล้เตาใช่ไหมแล้วเวลากว่าเราจะดึงสายครั้งนึงเนี่ยคือมันอาจจะฟังดูเวอร์นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าการดึงสายชาร์จของแท็บเล็ตที่มันไม่มีจุดตั้งแบบแน่นอนเนี่ยมันรู้สึกไม่สบายใจเท่าการดึงเจ้า Pixel Tablet ออกมาจากฮับแล้วก็เอามาใช้งานเป็นแท็บเล็ตนะครับนอกจากนี้เวลาเป็นฮับเนี่ย Pixel Tablet ก็สามารถสั่งให้เปิดเพลงได้เรื่องคุณภาพลำโพงของตัวด็อกกับของตัวเครื่องเนี่ยเดี๋ยวไว้พูดกันอีกทีนึงโอเคพูดถึงดีไซน์ก่อนหน่อยแล้วกันนะตัว Pixel Tablet นะครับดีไซน์ก็มินิมอลิสติกอย่างที่หลายๆคนเห็นเนี่ยตามนี้เลยนะครับคือหลายๆคนน่ะจะบอกว่าเออดีไซน์มันอ่ะเหมือนแท็บเล็ตระดับกลางจากพวกแบรนด์จีนราคาถูกๆเลยเนาะซึ่งในมุมนึงมันก็ใช่ถ้าเทียบกับ iPadที่อยู่ในราคาใกล้ๆกันน่ะ iPad ธรรมดาเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าดีไซน์ Pixel Tablet ดูดีกว่านะอย่างที่คนเห็นนะครับ Pixel Tablet เนี่ยขอบจอด้านหน้าค่อนข้างหนาพอสมควรแต่ว่ามันเป็นการหนาที่ผมรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลแล้วอ่ะเพราะว่าถ้าเทียบกับ iPad Pro เนี่ยขอบจอมันก็ไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นนะครับสิ่งที่ต่างกันจริงๆเนี่ยจะเป็นเรื่องตัวหน้าจอจริงๆมากกว่า Pixel Tablet เนี่ยจอเป็น60 Hz เป็น 2K นะครับก็คือไม่ได้เป็นจอ High End และ Top End เลยตัวแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลทั้งเรื่องดีไซน์วัสดุการจับถือสเปคราคาอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่ซิกเนเจอร์ของแท็บเล็ตเรือธงเลยวัสดุเนี่ยต่อให้เป็นอลูมิเนียมจริงๆเนี่ยแต่ว่ามันถูกการเคลือบแบบ Pixel 5มานะครับมันก็จะให้ความรู้สึกว่าเราถืออะไรที่คล้ายๆพลาสติกอยู่นั่นเองนั่นแหละส่วนดีไซน์ชอยส์ของ Google เนี่ยเพลสเมนต์ต่างๆเนี่ยอย่างปุ่มโวลูมและเปิดปิดเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงมุมบนขวาของเครื่องเมื่อจับนอนแบบนี้นะครับคือมันเป็นแท็บเล็ตที่ออกแบบมาให้ใช้แนวนอนจริงๆเลยอะ iPad เนี่ยเราจะได้ใช้แนวตั้งอย่างเงี้ยบ่อยนะครับแต่ว่าสังเกตดูกล้องเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คืออยู่ตรงขวามือของผมซ้ายมือของทุกคนเนี่ยแล้วถ้าเราหันหน้ามาด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นโลโก้ Google อยู่ตรงนี้นะครับเป็นแบบทะแยงละซึ่งถ้าเราจะใช้งานแบบที่ Google ออกแบบมาให้ใช้งานเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือใช้งานแบบนอนนี่คือแท็บเล็ตที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานแบบนอนจริงๆอะ placement ปุ่มเนี่ย power button ตรงเนี้ยนะครับที่เป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือด้วยเนี่ยก็คือจะพอดีกับนิ้วชี้พอดีเวลาเราอันล็อกเข้าเครื่องแล้ว speed ของ fingerprint reader ก็โอเคไม่ได้แย่ไม่ได้ดีนะครับแต่เป็นโซลูชันที่ทุกอย่างใช้งานได้แค่ใช้งานได้คือเครื่องแท็บเล็ตเครื่องนี้เนี่ยเป็นทุกอย่างที่มัน
พอใช้งานได้ทั้งหมดจริงๆอะเรื่องดีไซน์ก็ประมาณนี้นะครับดีไซน์ choice ของ Google เนี่ยจริงๆอะต้องบอกว่ามันออกแบบมาให้ใช้บนด็อกมากกว่านะแล้วก็ใช้ในส่วนที่เป็นแนวนอนจริงๆทีนี้เล่าขยายความมาหน่อยแล้วกันตัว Google เนี่ยทาง Google ได้ซื้อเจ้าบริษัท Nest นะครับที่ทำสมาร์ทโฮมต่างๆเนี่ยมาสักพักใหญ่ๆแล้วแล้วก็ Nest เนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์จำพวก Smart Speaker แล้วก็ Smart Display ก็คือเป็นจอที่เอาไว้ควบคุมตัวการทำงานของสมาร์ทโฮมต่างๆในบ้านเราเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วพวกสมาร์ทโฮมดิสเพลย์พวกนั้นน่ะมันก็คือแท็บเล็ตราคาถูกๆถูกปะล่ะโดยการติดกับลำโพงด้านหลังเนี่ยแบบเนี้ยถ้าทุกคนไปเปิดภาพตัว Google Nest Hub ดูเนี่ยมันคือแบบนี้เลยแต่ว่ามันจะไม่สามารถดึงออกแบบนี้ได้ Google ก็คงจะมีความคิดว่าทำไมเราถึงไม่ทำแท็บเล็ตที่เป็นแท็บเล็ตได้ด้วยแล้วก็เป็นสมาร์ทดิสเพลย์ในบ้านได้ด้วยซึ่งมันก็ได้เป็นที่มาของการออกแบบทั้งหมดในตัว Pixel Tablet ตัวนี้เลยครับแล้วแน่นอนว่าตอนเนี้ยผมไม่ได้เสียบไฟอยู่ใช่ปะตัวด็อกเนี่ยมันก็เลยจะไม่ได้ทำให้ตัวแท็บเล็ตเป็นโหมดฮับนะครับถ้าผมเสียบปลั๊กเข้าไปเนี่ยแล้วเราปิดมันก็จะเข้าโหมดฮับแบบนี้นะครับจอมันจะสะท้อนเนาะแล้วโหมดฮับเนี่ยมันก็จะเลือกได้ว่าเราจะตั้งล็อกสกรีนเป็นอะไรนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมตั้งเป็นตัวเวเตอร์นะก็คือเป็นอากาศนะครับก็คือทุกครั้งที่ผมจะออกไปจากบ้านเนี่ยผมก็ไม่ต้องเปิดแอปเวเตอร์ในโทรศัพท์ดูก็คือเดินผ่านมาดูจอแล้วก็รู้ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าอยากจะรู้เพิ่มเติมก็ถามมันTonight in Kawagaway it's predicted to be 25 degrees and cloudy ก็ It's currently 28 degrees and cloudy ก็อะไรประมาณนี้สำหรับการใช้ Pixel Tablet หรือว่า Smart Display แต่ว่าถ้าอย่างใน Use Case ของผมเนี่ยที่ไม่ได้มีอุปกรณ์ Smart Home อะไรในบ้านเลยจริงๆเนี่ย Pixel Tabletซื้อมาเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นเพราะเหตุผลเพราะว่าผมมีเครดิตสโตร์ใน Google เหลือเนี่ยผมว่ามันไม่จำเป็นเลยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้ามีก็ดีนะครับถ้าใครที่ได้ใช้ Pixel Tablet เป็น Smart Speaker หรือว่า Smart Home Display บ่อยเนี่ยและได้ใช้ดึงออกมาเป็น Entertainment Tablet ที่บ้านได้เนี่ยผมรู้สึกว่า Pixel Tablet เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆโอเคพูดถึงเรื่องสเปคต่อดีกว่าตัว Google Pixel Tablet ใช้ Google Tensor G2 ตัวเดียวที่อยู่ในPixel 7 Pro และ7 Series นะครับแล้วก็ Pixel 4ด้วยเนาะการตอบสนองอะไรต่างๆเนี่ยมันโอเคแต่ด้วยความที่จอเป็น 60Hz เนี่ยมันก็จะไม่ได้รู้สึกไวเท่าอยู่ในพวกสมาร์ทโฟนพวกนี้ Storage มีเลือกแบบ128กับ216 GB ซึ่งผมรู้สึกว่าสเปคกับแท็บเล็ตที่ถูกออกแบบมาให้ใช้ใน Use Case เบาๆแบบนี้เนี่ยใช้งานที่บ้านใช้เสพคอนเทนต์หรือว่าใช้ในการเป็น Smart Speaker เนี่ยผมรู้สึกว่าสเปคประมาณเนี่ยกำลังเพียงพอและกำลังดีมากๆคือมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้อะไรที่มันดีกว่านี้ในแท็บเล็ตประมาณเนี้ยครับตัวจอที่เป็น LTPS 2K เนี่ยก็โอเคไม่ได้ดีไม่ได้เลวร้ายนะครับโอเคพอใช้งานได้จอเป็น 60Hz ก็คือถ้าดูจากสเปคทั้งหมดแล้วเนี่ยรู้เลยว่าแท็บเล็ตตัวนี้มัน mid range จริงๆมันไม่ได้เกิดมาแข่งกับ iPad Pro มันเผลอๆจะไม่ได้เกิดมาแข่งกับ iPad ธรรมดาได้ซ้ำอ่ะเพราะว่าจริงๆตลาด iPad ธรรมดาเนี่ยผมรู้สึกว่าคนที่จะซื้อแท็บเล็ตของ Apple เนี่ยจะต้องใช้ฟีเจอร์ที่เป็น Apple Pencil แทบจะแบบ 100% ของคนที่ผมเจอทุกคนที่มี iPad จะมี Apple Pencil นะครับแล้วนั่นแหละเป็นจุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าลูกค้า iPad เนี่ยเลือกซื้อ iPad แทนที่จะเป็นแท็บเล็ต Androidหรือถ้าเป็นของ Samsung ที่เป็น Galaxy Pen S Pen เนี่ยถ้าคนที่อยากได้ Android แต่อยากได้จดงานอยากได้ตัวสไตลัสด้วยเนี่ยก็จะไปซื้อตัว Galaxy S Series ส่วนลูกค้าที่เหลือที่ต้องการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเสพ entertainment หรือว่าเพื่อให้ลูกใช้เนี่ยหรือเพื่ออื่นๆเป็นแท็บเล็ตที่ใช้ในบ้านเนี่ยก็จะเลือกพวกแท็บเล็ต Androidราคา mid range ตัวอื่นๆหรือว่าอย่างแพงก็คือราคามา Pixel Tablet ตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นผมมองเห็นปัญหาในการที่สเปคมันจะประมาณนั้นนะครับกล้องหลังมีให้ตัวนึงซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้ใช้เลยแต่ถ้า to be fair หรอภาพถ่ายที่ออกมาจากแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยมันก็จะมี processing ของความเป็น Google Pixel อยู่พอสมควรเนื่องจากมาใช้อัลกอริทึมเดียวกันอยู่แล้วนะครับคือมันเป็นกล้องที่แบบมีเพื่อให้รู้ว่ามีอ่ะแล้วก็มีกล้องหน้า1ตัวที่ผมบอก placement จะอยู่ข้างบนถ้าวางจากแนวนอนแบบนี้นะครับโดยรวมแล้วผมย้ำอีกครั้งนี่คือ smart display ที่สามารถดึงออกมาจากด็อกแล้วกลายเป็นแท็บเล็ตได้คือถ้าใครคาดหวังว่าจะซื้อแท็บเล็ตจาก Google ที่ซื้อมาใช้แทน iPad เลยเนี่ยไม่ใช่เลยคือต่อให้ Pixel Tablet มันรองรับ stylus ที่เป็นมาตรฐาน USI 2.0 ก็จริงแต่ว่ามันเรียกว่าฟังก์ชันมันแบบมันลิมิเต็ดกว่าพวก iPad มากในการใช้งานในฟิวเนี่ยคือแน่นอนว่าฟีเจอร์อย่างการดูหนังหรือว่าดู YouTube ดู Netflix มันโอเวอร์แลปกัน
แต่ว่าคีย์ฟีเจอร์จริงๆที่ทำให้มันโดดเด่นเนี่ยผมว่ามันนิชมากๆก็คือการเป็นสมาร์ทดิสเพลย์ตรงนี้แหละสำหรับผมส่วนตัวคิดว่า Google Pixel Tablet เนี่ยคนที่ควรจะซื้อคือคนที่ได้ใช้มันในโหมดสมาร์ทดิสเพลย์จริงๆอ่ะแล้วก็ได้ใช้แบบออกมาใช้งานแบบแท็บเล็ตธรรมดาด้วยในราคา 79,800 เยนหรือว่าตก 10,000 ปลายๆเนี่ย 17,000 หรือ 18,000 บาทเนี่ยถ้าคนทั่วไปผมก็ยังรู้สึกว่า iPad เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าอยู่ดีนี่ไม่ใช่แท็บเล็ตที่จะมาล้มล้างอะไรตลาดแท็บเล็ตเลยนะครับคือมันเป็นก้าวที่สำคัญแหละของตัวแท็บเล็ตในฝั่ง Android ด้วยความที่ Google ทำเองแล้ว Google ได้ optimize ซอฟต์แวร์ในการใช้งานกับพวกจอที่มันใหญ่ขึ้นแบบนี้เนาะแต่ว่าประสบการณ์การใช้งานมันธรรมดามันเบ๋ๆมากอ่ะมันก็คือแท็บเล็ตตัวหนึ่งเลยอ่ะไม่มีอะไรแตกต่างและโดดเด่นถ้าไม่นับตัวหมวดด็อกนะครับเพราะฉะนั้นผมว่า Pixel Tablet เนี่ยมันค่อนข้างเป็นอะไรที่ค่อนข้างฟุ่มเฟือยมากๆถ้าไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ที่มันเฉพาะจริงๆคือทุกคนคิดสภาพแท็บเล็ตระดับกลางจาก Google เป็นยังไงในหัวเนี่ยคือมันคือแบบนั้นเลยจริงๆครับมันไม่มีอะไรแบบเกินความคาดหมายหรือว่าไม่มีอะไรที่มันว้าวเลยมันเป็นแค่นั้นจริงๆอะโอเคเรื่องลำโพงผมพูดไว้ตอนต้นคลิปใช่ไหมว่าเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงกันนะครับถ้าให้พูดจากหัวผมเนี่ยคือลำโพงตัวแท็บเล็ตอย่างเดียวเนี่ยมันค่อนข้างบางมากตัวเบสเสียงมันบางมากๆนะครับย่านต่ำเนี่ยแทบไม่มีเลยมิติก็คือกลางๆเรียกว่าดีเทียบเท่าหรือดีกว่า iPad ตัวธรรมดาแต่ว่าไม่ใกล้เคียงกับ iPad Pro เลยถ้าเสียบด็อกแล้วลำโพงดีกว่าเดิมมากๆนะครับดีกว่าเดิมพอสมควรอะเรนจ์มันเต็มกว่ามากแต่ว่าตัวด็อกเนี่ยเสียงอะมันก็จะอย่างดีก็เท่า Google Nest Mini หรือดีกว่า Nest Mini จะไม่ดีเท่า Google Nest Speaker ตัวที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวให้ลองฟังเป็นไอเดียคร่าวๆแล้วกันนะอย่าใช้ reference ว่าเสียงเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าจะให้ฟังว่ามันเสียงมันต่างกันยังไงเนี่ยระหว่างใส่ด็อกกับไม่ใส่ด็อกนะครับตอนที่ผมยังไม่ได้เสียบปลั๊กเนี่ยคือยังไม่ได้ใส่ด็อกเนาะโอเคเปิดงานตัวเองเนาะจะได้ไม่โดนลิขสิทธิ์นะครับเปิดสุดเลยก็ได้เสียบปากประมาณนี้นะครับก็คือต่างกันมากแหละแต่ว่ามันจะได้แค่ย่านเสียงเดียวนะคุณภาพเสียงเนี่ยมันจะยังแบบไม่ได้สู้ลำโพงปกติพวกนั้นอะคือตอนแรกผมคิดว่าผมจะซื้อ Pixel Tablet มาแล้วก็เอามาใช้แล้วก็เก็บไว้เพราะว่าตัวฮับเนี่ยมันเป็นลำโพงได้ถูกไหมแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะต้องเปลี่ยนใจละคือฟีเจอร์จริงๆที่ผมใช้กับพวกสมาร์ทสปีกเกอร์สมาร์ทดอกอะไรพวกนี้เนี่ยที่เยอะที่สุดคือการเปิดเพลงแล้วถ้าเสียงมันไม่ดีเท่าลำโพงตัวที่ผมใช้อยู่มันจะเก็บไว้ทำไมถูกไหมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Google Pixel Tablet ก็นั่นแหละไม่ได้มีประสบการณ์การใช้งานอะไรมากมายเลยมากกว่าการใช้งานในบ้านอยู่เฉยๆนะครับคือเปิดมาเหมือนจะดีก็จริงนะมันเป็นแท็บเล็ตที่ใช้ในบ้านได้ดีมากๆเลยครับคือมันโอเคเลยแหละแต่ว่ามันฟุ่มเฟือยถ้าพูดถึงเรื่องความจำเป็นมันไม่มีความจำเป็นเลยสำหรับผมในการที่จะมีเจ้าตัวเนี้ยอยู่ในบ้านนะครับแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่มัน attractive พอที่จะทำให้เราควรเสียเงินฟุ่มเฟือยไปใช้มันอ่ะแต่ถ้าใครที่ได้ใช้ฟีเจอร์เหมือนที่ผมบอกนะครับซื้อครับมันคุ้มค่าเงินคุณมากๆมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมจะต้องไปแปลงบ้านให้เป็นสมาร์ทโฮมเลยอ่ะตัว Pixel Tablet ถ้าแปลงบ้านเป็นสมาร์ทโฮมเมื่อไหร่เนี่ยผมจะมี use case ได้ใช้มันทันทีแล้วมันจะคุ้มค่าเงินขึ้นมากๆนะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับรีวิว Google Pixel Tablet นะครับก็คือรีวิวแท็บเล็ตตัวแรกในช่องรัวแฟน Channel นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมก็
วันนี้ผมแทนจูรัวแฟนครับลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ